อ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องสะพานรักสารสิน2216ครับสะพานรักสารสิน2216เนี่ยบอกเล่าเรื่องราวของความรักต่างชนชั้นครับระหว่างดำชายหนุ่มผู้มีอาชีพขับรถ2แถวและอิ๋วนักศึกษาวิทยาลัยครูท่ามกลางบรรยากาศของภาคใต้ครับโดยทั้ง2เนี่ยก็จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคความรักมากมายทั้งเรื่องของปัญหาในครอบครัวแล้วก็การยอมรับจากสังคมครับสุดท้ายแล้วความรักของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรก็ลองไปติดตามในสะพานรักสารสิน2216ครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนที่ผมเนี่ยจะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ผมก็ไม่ค่อยได้คาดหวังครับเพราะว่าหนังไทยในแนวนี้เนี่ยมันมีปีนึงเยอะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแป๊กบ่อยด้วยอย่างปีที่แล้วของพี่เอกชัยก็มลรักวัวชนซึ่งก็ไม่ค่อยชอบครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังของพี่เอกชัยศรีวิชัยครับซึ่งก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งผมแบบเปิดต้นปีมาด้วยแบบไวอลวนอย่างเงี้ยผมก็เลยยิ่งช้ำหนักเข้าไปใหญ่กับหนังไทยนะครับต้องบอกตรงๆว่าเกินคาดมากครับหนังมันดีกว่าที่คิดเยอะเลยอ่ะคือคิดว่ามันจะแบบตัดต่อแย่ไม่เอนจอยบทงี่เง่าโอเคครับมาเข้าช่วงรีวิวเต็มๆกันดีกว่าสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้เลยก็คืออย่างแรกเนี่ยคือเรื่องของการเล่าเรื่องการนำเสนอครับจริงๆมันไม่ได้แปลกใหม่อะไรนะแต่ว่าผมว่ามันจริงใจแล้วมันก็ซื่อตรงอะครับคือหนังเนี่ยมันเล่าแบบง่ายๆเรียบๆแต่ว่ามันไม่ได้พยายามปรุงอะไรมากแบบไม่ได้พยายามจะตลกยัดยัดเข้าไปไม่ได้พยายามจะดึงคนดูให้มันเศร้านะเศร้านะไม่ได้พยายามจะมีลูกเล่นอะไรให้มันแบบให้มันบิ้วคนดูมากขนาดนั้นนะครับมันค่อนข้างจะปล่อยคนดูไปตามกระแสของหนังแบบอ่ะผมจะเล่าอย่างนี้นะคุณก็ตั้งใจฟังด้วยแล้วหนังเนี่ยคอนฟลิกต์หลักมันก็คือเรื่องราวความรักของทั้งสองคนที่แบบครอบครัวไม่ยอมรับสังคมไม่ยอมรับอะไรอย่างนี้อันนั้นมันคืออันหลักและหนังมันก็เกาะอันนี้ไปเรื่อยครับทำให้หนังเนี่ยมันเล่าไปได้เรื่อยๆไม่ได้น่าเบื่ออะไรนะฮะก็คือคนดูเนี่ยมีคอนฟลิกต์ให้เกาะแล้วก็ดูการพัฒนาของสองตัวละครดูว่าคอนฟลิกต์เนี่ยมันจะพาเราไปถึงไหนนะครับซึ่งมันไม่ได้หวือหวาครับแต่ผมว่ามันก็โอเคสำหรับหนังรักนะคือตอนผมไปเขียนรีวิวใน Letterboxd เนี่ยผมก็ไปอ่านของคนอื่นมาครับเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนรีเมคจากหนังของเปียกโปสเตอร์ในชื่อเดียวกันนะฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยดูอันเก่านะผมดูอันนี้เลยนะครับก็เลยจะแบบรีวิวในมุมมองของคนที่ดูภาคนี้นะฮะก็เป็นว่าการนำเสนอเนี่ยผมชอบครับมันจะมีการแนะนำตัวละครครับแบบตัวละครพระเอกเป็นคนซื่อซึ่งหนังเนี่ยมันก็เล่าผ่านภาพแล้วก็สถานการณ์นะครับซึ่งผมก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันก็สื่อให้เรารู้ได้นะครับมันไม่ได้แบบจะเล่าผ่านปากทุกอย่างคือหนังเนี่ยมันมีการเล่าที่ค่อนข้างสากลระดับหนึ่งนะครับอีกอย่างก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยระหว่างที่มันเล่าไปเนี่ยตัวละครมันใช้ชีวิตครับซึ่งเป็นอะไรที่หนังไทยหลายเรื่องเนี่ยสอบตกนะอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยไวโอลาวนเนี่ยแน็กชาลีมันเหมือนแบบคนว่างอะครับวันๆแม่งก็แบบอยู่ส่องนางเอกเดินไปเดินมาพ่อนางเอกก็ทำงานบ้างแต่แบบมันจะมีความฟู่ฟ้าอยู่อะมันค่อนข้างเป็น perfectionist นะครับหนังไทยจะเป็นอย่างนี้เยอะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวละครอย่างพระเอกไอ้ดำมันเป็นคนขับสองแถวใช่ปะมันก็จะแบบขับสองแถวไปส่งคนไปรับกลับตอนเย็นก็ไปกินข้าวกับแม่กลางคืนก็ไปกรีดยางอะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยผมรู้สึกโอเคกับการนำเสนออย่างนี้นะคือมันคือตัวละครที่ใช้ชีวิตแบบเดลี่ไลฟ์อะในขณะเดียวกันที่มันต้องรับผิดชอบกับภาระของมันนะมันก็จะมีคอนฟลิกต์ของมันเข้ามาด้วยแบบระหว่างที่มันต้องใช้ชีวิตไปเรื่องของความรักมันก็มีเข้ามาคนนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้ความรักเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะอย่างตัวของนางเอกน้องอิ๋วเนี่ยก็ต้องไปเรียนมันก็มีฉากที่ต้องไปเรียนตัวละครทุกตัวในเรื่องอะมันใช้ชีวิตอะมันไม่ได้แบบอยู่เฉยๆแล้วก็รอคนไปเสิร์ฟเนื้อเรื่องให้อ่ะผมก็เลยชอบตรงนี้นะครับอย่างต่อมาที่ผมชอบก็คือด้านของการ represent วัฒนธรรมครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าททสนับสนุนหรือเปล่าแต่ไม่น่าเพราะว่าไม่เห็นมันขึ้นมาตอนเครดิตผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สะท้อนภาพภาคใต้ได้ดีนะฮะคือหนังเนี่ยมันจะมีการพาเราเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของภาคใต้ชนบทภาคใต้ภูเก็ตนะครับมันน่าจะเป็นหนังพีเรียดผมไม่แน่ใจอันนี้นะฮะแต่ว่าดูจากปีพ.ศ.นะน่าจะเป็นหนังพีเรียดก็จะมีเรื่องของแบบโอเลี้ยงใส่กระป๋องไอ้ติมตัดคนขับรถ2แถวเด็กรถ2แถวคอนเนคชั่นกับเที่ยวการวิ่งรถการกรีดยางการทํายางการขายขี้ยางอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเฮ้ยมันเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นนักจากหนังไทยยุคนี้นะฮะคือผมเอนจอยกับอะไรอย่างงี้นะคือเราได้เห็นแบบว่าเวลาเขาใช้ชีวิตเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเขาทำอะไรกินแล้วก็มันจะมีแบบประเพณีล่องเรืออะไรอย่างงี้ด้วยซึ่งเอ้ยดีผมชอบการเรพรีเซนต์ไอ้พวกนี้มากเลยเนี่ยแม่งคือหนังที่พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ได้ดีเรื่องนึงอ่ะคือญี่ปุ่นเนี่ยผมเคยดูเรื่องนึงนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อ Good Job เป็นหนังที่แบบเกี่ยวกับคนตัดไม้เว้ยเรื่องนี้มันจะมี
ฟิลคล้ายๆอย่างนั้นแต่ไม่มันไม่ดีเท่านั้นอ่ะแต่ว่าก็ถือว่าดีในระดับนึงนะครับผมค่อนข้างประทับใจกับอะไรอย่างนี้เลยทีเดียวคือหนังบางเรื่องที่มันจะ represent เนี่ยมันค่อนข้างจะยัดนะฮะอย่างพี่นาคสันที่แบบยูดีกูก็จะบุญบั้งไฟอย่างบั้งไฟสไลเดอร์อย่างเงี้ยมันก็แค่แบบ represent ได้แบบนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะมันไม่ได้เยอะอะไรอ่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเบลนไปกับเนื้อเรื่องได้ดีฮะผมก็เลยค่อนข้างชอบอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของอนุรักษ์นิยมครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในการผสมอนุรักษ์นิยมลงไปในหนังนะฮะคือหนังไทยหลายๆเรื่องทางฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันจะชอบพรอพาแกนดาแล้วก็ยัดนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันคือการสะท้อนขึ้นมาเฉยๆอ่ะซึ่งผมว่ามันดีอ่ะถ้าคุณอยากทำหนังอนุรักษ์นิยมเนี่ยมาดูเรื่องนี้ครับกำลังพอดีนะฮะมันไม่ได้แบบมึงต้องรักชาติต้องรักท้องถิ่นต้องรักวัฒนธรรมมันไม่ได้อย่างนั้นอ่ะเนี่ยมันก็มีการปลูกฝังเรื่องของความคิดเก่าๆบ้างแต่จริงๆหนังมันพูดเรื่องความหลุมล้ำนะฮะมันก็จะมีการสะท้อนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งผมว่ามันโอเคครับในรูปแบบนี้นะอย่างต่อมาที่หนังถือว่าทำได้ดีคือเรื่องของงานสร้างครับหนังมีงานสร้างที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็ไม่เล็กมากคือว่ากำลังพอดีมีแบบรถ2แถวมีเรื่องของเครื่องแต่งกายการออกแบบฉากคือหนังมันอยู่ไม่กี่โลเคชั่นครับเพราะว่ามันคือเรื่องของชีวิตประจำวันใช่ปะมันก็จะมีบ้านมีโรงเรียนมีมหาลัยมีชายหาดอะไรเงี้ยซึ่งทุกที่หนังมันค่อนข้างปรับบรรยากาศได้ดีอย่างที่ผมบอกว่าผมคิดว่าหนังมันเป็นพีเรียดนะฮะเป็นย้อนยุคนิดหน่อยคือย้อนไปไม่ไกลมากอ่ะ2216อ่ะดังนั้นมันก็ต้องสร้างฉากที่มันดูเก่าขึ้นมาแล้วผมคิดว่ามันทำได้ดีระดับหนึ่งนะฮะแบบฉากพร็อพคอสตูมดีไซน์งานสร้างเนี่ยดีฮะต่อจากงานสร้างคือเรื่องของงานภาพครับผมค่อนข้างชอบนะฮะเพราะว่าหนังเนี่ยมันมีบางพาร์ทที่เล่าเรื่องด้วยภาพด้วยแบบมีการจัดคอมโพสิชันมีความหมายของภาพคือหนังมันค่อนข้างมีความเป็นซีนิมาติกสูงกว่าบางเรื่องที่อ้างว่าตัวเองมีภาษาภาพที่สวยงามครับคือเรื่องนี้เนี่ยถ่ายสวยและมีความหมายนะครับง่ายๆคืองานภาพเนี่ยมีทั้งใช้ในการสร้างความเอนจอยกับคนดูแล้วก็เล่าเรื่องด้วยซึ่งโอเคครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของมูดแอนด์โทนของหนังครับหนังเนี่ยมันจะมีโทนเป็นดราม่ากรุ่นๆ นะฮะคือต้นเรื่องเนี่ยองค์หนึ่งจะมีความเป็นหนังรักงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งแบบจีบกันพอเข้าองค์สองเนี่ยก็จะแบบค่อยๆเรียนรู้กันไปพร้อมกับใส่คอนฟลิกต์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งจะพาไปสู่บทสรุปที่จะเป็นยังไงก็ต้องไปดูเองนะฮะซึ่งหนังเนี่ยผมว่ามันรักษามูดได้ดีนะคือหนังเนี่ยมันมีการพยายามใส่มุกตลกเข้ามาแต่ว่าเหมือนมันรู้ว่ามุกแม่งไม่ค่อยเวิร์กอะบางมุกก็เวิร์กครับแต่หลักเลยมี2มุกที่ผมไม่ชอบเลยคือเพราะมันเหมือนมันรู้ว่ากูอยากตลกแต่ว่ามันตลกไม่ได้มันก็เลยพยายามไม่ฝืนนะฮะมันก็ยังคงรักษามูดความเป็นหนังดราม่าหนังรักของมันได้ต่อไปนะครับซึ่งผมว่าตรงด้านของมูดแอนโทนเนี่ยหนังมันทำได้ดีนะฮะแล้วก็ความตลกแบบไม่พยายามจะฝืนตลกมากเกินไปอ่ะโอเคละมันจะมีบางจุดนิดนึงที่มันฝืนนะฮะแต่ว่ามันก็เหมือนรู้ตัวเองอ่ะเล่นปุ๊บก็จบกูไม่เล่นต่อแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ในหนังเนี่ยมีคนพิการคนหนึ่งครับเขาเป็นใบ้และหนังมันก็ไม่บูลลี่ครับถือว่าดีครับคุณมากนะฮะถ้าหนังมันบูลลี่คนพิการเนี่ยผมคงด่าเช็ดไปนะฮะผมโคตรเกลียดเลยมุกอย่างเงี้ยตัวละครคนพิการในเรื่องอ่ะเขาก็แบบเดินไปเดินมาใช้ชีวิตเขาเป็นแบบเหมือนลูกจ้างบ้านพระเอกนะเวลาเขาพูดเขาจะพูดแบบอื้ออื้อแบบเหมือนส่งเสียงในคอแล้วตัวละครรอบข้างเนี่ยก็พูดแบบคนด้วยไม่ได้แบบล้อเลียนว่าโอ้พูดไม่ชัดไม่เขาก็แบบมองเขาเป็นคนหนึ่งอ่ะซึ่งควรทำอย่างนี้ครับตั้งแต่แบบวัวผันและตั้งแต่แบบอ่อนละวนและถ้าสองเรื่องนั้นเนี่ยเห็นคนที่ไม่เหมือนตัวเองเป็นคนเนี่ยผมก็คงไม่ด่านะฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของโมเมนต์จีบกันครับอย่างที่ผมบอกว่ามันทำได้ดีซึ่งผมว่ามันน่ารักดีฮะระหว่างสองตัวละครเอกนะที่เป็นตัวพระเอกกับตัวอิ๋วผมว่าสองตัวละครเนี้ยมีเคมีที่ค่อนข้างดีคือผมมองว่าเขาอ่ะมันไม่ดูเป็นนักแสดงเกินไปอ่ะเอาจริงๆคือผมไม่รู้จักครับแล้วเขาเล่นดีมากคือด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าหน้าเขาขนใจจริงๆอะแล้วมันเป็นการแสดงที่ดูไม่แต่งอะทุกคนมันเหมือนว่าเขารักกันจริงๆแล้วโมเมนต์จีบกันแบบแอบมองตาอะไรเงี้ยเอ้ยทำได้ดีแล้วคือหนังมันไม่ได้จีบกันแบบฝืนเกินไปเว้ยมันค่อนข้างจะเป็นคนจีบกันจริงๆอะครับมันจะมีฟิลแบบป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอ้ยชอบมากฮะตรงนี้มันแบบน่ารักแล้วก็กลมกล่อมดีอย่างต่อมาก็คือองค์หนึ่งครับองค์หนึ่งคือองค์ที่หนังแนะนำทุกอย่างให้กับคนดูถือว่าดีมากนะเปิดเรื่องเนี่ยคือถ้าเปิดเรื่องไม่ดีเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อเลยก็ได้แต่ด้วยความที่หนังมันเปิดเรื่องมาดีแล้วทำให้ผมเนี่ยดูจนจบได้นะครับเพราะว่าองค์หนึ่งมันน่าสนใจมากๆมันทิ้งปมทิ้งอะไรไว้ซึ่งเฮ้ยโอเคแล้วก็เรื่องของการแนะนำตัวละครเนี่ยผมชอบนะฮะมันแนะนำผ่านเรื่องราวที่เจอเลยแบบพาเราไปเจอเลยว่าอ่ะตัวละครตัวนี้ทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบเหมือนบางเรื่องที่แบบออกมาเล่าบ้านผมขายหวยแม่ผมจนมากต้องแบบใส่ voice over อะไรเงี้ยหนังไม่มีเลยฮะมันค่อนข้างจะแบบเป็นภาพให้เราดูเลยว่า
มันเป็นยังไงมายังไงนะครับอย่างสุดท้ายที่ชอบคือเรื่องของการแสดงครับจริงๆบางพาร์ทจะมีความละครอยู่บ้างแต่ภาพรวมเนี่ยถือว่าเป็นคนนะฮะทั้งคุณเอกชัยศรีวิชัยพระเอกนางเอกตัวละครทุกตัวเลยอะโดยเฉพาะมีตัวหนึ่งครับคนที่ผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วที่เขาเล่นในโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ในรายการทีวีแล้วก็เล่นในคุณชายใหญ่อะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วผมเคยเห็นเขาเล่นแบบหนังตลกอะแต่ว่าเรื่องนี้เขามาเล่นหนังดราม่าซึ่งผมว่าเขาเล่นได้ดีเลยนะคือเฮ้ยมีของว่ะชอบอะไรอย่างนี้คือต้องสารภาพตรงๆว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมรู้จักดาราแค่2คนครับคือคุณเอกชัยศรีวิชัยกับคนเนี้ย ซึ่งก็คนอื่นเนี่ยไม่รู้อ่ะหนังมันดูเป็นหนังท้องถิ่นมากๆผมก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นดาราบ้างแต่ว่าโดยรวมก็คือโอเคนะครับสำหรับการแสดงส่วนพาร์ทที่ไม่ชอบเนี่ยอย่างแรกเลยคือบทครับไม่ใช่ว่าบทมันแย่ห่วยแตกนะเว้ยคือบทมันเนี่ยดูเรื่องครับมันมีองค์1องค์2องค์3มีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างไปเรื่อยๆมีความชัดเจนในตัวมันเองแต่ว่ามันเชยครับไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันรีเมคหรือเปล่าหรือว่าแต่ว่าหนังเนี่ยมันมีความเชยอยู่อ่ะมันจะมีความแบบพ่อแม่ไม่ยอมรับเพราะว่าจนกว่ามันไอ้จนอะไรประมาณเนี้ยมันอย่างนี้อยู่เยอะนะฮะซึ่งเราเข้าใจได้ในเรื่องของยุคสมัยของหนังผมก็เลยไม่รู้ว่าจะตัดคะแนนดีหรือเปล่าจากตรงนี้แต่ว่าที่ตัดจริงๆเนี่ยมันมีละครโมเมนต์อยู่นะครับแบบกราบโอ้ผมกราบเถอะกราบเถอะอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครรับได้ก็รับได้ครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อไปหน่อยตรงนี้นะฮะแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยคือเรื่องขององค์2ครับองค์2เนี่ยเป็นช่วงที่หนังจะให้เราเห็นความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกแล้วก็ใส่คอนฟลิกต์เข้ามาแล้วคอนฟลิกต์เนี่ยมันจะเหมือนกับระเบิดเวลาครับที่พอถึงจุดนึงเนี่ยมันจะระเบิดออกแล้วกลายเป็นองค์3แต่ว่าปัญหาคือมันเอื่อยไปหน่อยมันจะมีบางช่วงที่มันแบบท้องช้างคือมันก็ไม่ได้เล่าย้ำอยู่กับที่นะฮะแต่ผมคิดว่าซิทูเอชั่นที่เขาเสิร์ฟให้เราเนี่ยมันยืดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือพอเราเริ่มจะเบื่อแล้วแบบไอ้ชิบแม่งอะไรตั้งหนาวะหนังแม่งปึ๊บองสามเลยซึ่งโอเคผมก็เลยแบบไปต่อได้ครับไม่งั้นผมคงรู้สึกไม่โอเคกับเรื่องนี้เพราะว่ามันน่าเบื่อเกินไปอันนี้ส่วนตัวนะเพราะว่าต้องบอกว่าจังหวะการโฟกัสกับเรื่องเนี่ยของแต่ละคนไม่เท่ากันครับส่วนตัวเนี่ยผมดูหนังสโลเบิร์นได้แต่ว่าสโลเบิร์นที่ดีคือไม่ย่ำอยู่กับที่ครับหนังเรื่องนี้เนี่ยพอมันเริ่มจะย่ำอยู่กับที่แล้วสักพักนึงอ่ะมันเลยรู้ตัวแล้วมันก็ตัดไปอีกองนึงซึ่งถือว่าโอเคครับอย่างต่อมาที่มีปัญหาเนี่ยคือเรื่องของดนตรีประกอบครับไม่ใช่ไม่เพาะเว้ยที่ผมพูดว่าดนตรีประกอบไม่ดีไม่ใช่เพลงไม่เพาะครับเพลงมันเพาะหนังเนี่ยมันมีการใส่เพลงที่มีเนื้อร้องเข้ามาด้วย2เพลงนะฮะซึ่งโอเคจังหวะไม่ได้ยัดเกินไปแต่ปัญหาของมันคือแม่งไม่ค่อยเงียบเลยหนังมันค่อนข้างจะแบบซาวเดี๋ยวก็โถม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 โถมเยอะไปนะฮะแล้วก็ในช่วงองศาเนี่ยมันจะมีช่วงที่หนังมันต้องการให้เราลุ้นนะฮะแต่ว่าโมเมนต์ในซีเนี่ยผมว่าถ้าดึงจังหวะเศร้าๆๆๆไปเรื่อยเนี่ยมันจะดีกว่าครับทีแรกเพลงแม่งกำลังเศร้าๆอยู่แล้วก็เพลงก็เฟดออกไปเงียบแล้วก็เป็นเสียงแบบตึ๊งๆๆๆแบบเสียงเพลงแบบเหมือนละครนะคุณเพลงระทึกในละครอ่ะขึ้นมาซึ่งตัวผมคิดว่ามันช็อตฟิลเกินไปไว้แบบเชี่ยเรากำลังจมอยู่กับความรู้สึกแล้วเราก็ตึง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 มันช็อตฟิลอะทุกคนมันช็อตฟิลซึ่งผมคิดว่าทิ้งให้คนดูอยู่กับซาวอันเก่าไปดีแล้วครับแล้วก็อาจจะใช้จังหวะเงียบเป็นการทำให้คนดูลุ้นก็ได้นะฮะอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือเรื่องของเมโลดราม่าครับคือหนังไทยเนี่ยเป็นหนังที่ค่อนข้างเน้นทางด้านเมโลดราม่าเมโลดราม่าคืออะไรเมโลดราม่าคือดราม่าที่เวลาตัวละครร้องไห้เนี่ยแม่งจะต้องซูมหน้าสูงหนักเห็นไหมร้องไห้ซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยหนักมากนะฮะคือเวลาตัวละครกำลังเศร้ากันอยู่เนี่ยเขาจะค่อนข้างแบบอินเสิร์ตหน้าไปเห็นไหมร้องไห้อินเสิร์ตน้ำตาไหลอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครรับได้เนี่ยคุณผ่านฉลุยแต่ผมเบื่อเมโลดราม่ามากๆคือมันเยอะไปหน่อยนะครับคือผมไม่ได้รังเกียจที่คุณจะเมโลดราม่าหรอกแต่ว่าช่วยเผาๆตรงหน่อยก็ได้เพราะว่าอันนี้มันแบบมันจะมีซีนที่แบบตัวละครร้องไห้แล้วคุณก็แบบทิ่มแบบร้องไห้ร้องไห้อะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีมุกตลก2มุกที่ผมไม่ค่อยชอบนะฮะมุกแรกก็คือมุกในตัวอย่างครับที่เป็นแบบผู้หญิงขึ้นมานั่งรถแล้วบอกว่ามีกลิ่นปลาเค็มอ่ะให้หุบเนี่ยให้หุบอันเนี้ยแม่งคลึ่งแล้วก็มันตกยุคไปหน่อยอ่ะมุกเนี้ยครับและอีกมุกเนี่ยคือมุกที่พระเอกแบบแซวเพื่อนว่าแบบฟันเหยินอะไรอย่างงี้จริงๆมันก็ไม่ได้แย่เว้ยเพราะว่ามันไม่ใช่แบบบูลลี่แบบไอ้ฟันเหยินอะไรเงี้ยไม่เหมือนเพื่อนแซวกันครับแต่ถ้าใครรับไม่ได้เนี่ยก็น่าจะแบบรู้สึกไม่สบายใจนะคือ2มุกเนี้ยถามว่ามันร้ายแรงมากมั้ยผมว่าถ้าเทียบกับการขยี้เนี่ยไม่ร้ายแรงครับถ้าไปเทียบกับไบอลวนเนี่ยนั้นหนักกว่าเยอะครับอันนั้นแบบขยี้เกินไปอ่ะคุณไบอลวนมันเป็นนักขยี้นะฮะคือเหมือนว่าเค้าอยากให้คุณขำอ่ะเค้าเลยขยี้ไปเรื่อยเหมือนหวยอย่างเงี้ยเค้าอยากให้คุณขำเค้าเลยขยี้ไปเรื่อยแบบบัวผันอย่างเงี้ยเค้าอยากให้คุณขำเค้าก็เลยขยี้ไปเรื่อยแต่เนี้ยเหมือนแบบกูรู้แล้วว่าคนดูน่าจะไม่โอเคเล่น
พอเลยไม่เล่นต่ออะไรเงี้ยก็เอ้ยถือว่าโอเคนะครับแต่ว่ามุกที่เหลือเนี่ยค่อนข้างโอเคนะเพราะมันเป็นแบบมุกกับสถานการณ์อะไรเงี้ยมันเป็นการใส่ความตลกที่เหมือนใส่มาคลายเครียดนิดนึงอ่ะมันไม่ได้แบบตลกแล้วโอ้ตลกช็อตฟิลไปเลยแต่มันเหมือนแบบตัวละครใช้ชีวิตไปแล้วก็แบบอ่องอ่องอะไรเงี้ยแล้วก็ขำขำบ้างนะฮะถือว่าโอเคชอบสรุปง่ายๆโดยรวมสะพานรักสารสิน2216ก็นับว่าเป็นหนังไทยที่เรียกได้ว่าเกินคาดมากๆสำหรับผมเรื่องหนึ่งครับแม้ว่าบทของมันเนี่ยจะเชยไปหน่อยแต่ว่าการถ่ายทอดเรื่องราวอย่างจริงใจซื่อตรงและการพยายามจะสะท้อนประเด็นบางอย่างในสังคมก็ทำให้หนังเรื่องนี้มันมีเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกเลยครับตัวหนังเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในการใส่เรื่องของอนุรักษ์นิยมอย่างไม่ยัดเยียดแล้วตัวหนังเนี่ยก็ยังสามารถนำเสนอเรื่องของวัฒนธรรมในภาคใต้เรื่องของบรรยากาศความเป็นอยู่ออกมาได้ยอดเยี่ยมครับนับว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีเลยแม้ว่าภาพรวมของหนังเนี่ยมันจะมีแผลอยู่บ้างแต่ก็นับว่ามันเป็นหนังที่ดูสนุกดูเพลินเรื่องนึงเลยครับผมไม่คิดเลยนะครับว่าผมเนี่ยจะเสียน้ำตาให้กับความสัมพันธ์ในหนังเรื่องนี้ครับ 6.5 เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูสะพานรักสารสิน2216ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิททูซีมูฟี่แฟนเพจสวัสดีครับ